ไปเริ่มกันที่ประเทศเวียดนามเลยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของอาเซียนที่เรียกได้ว่าเศรษฐกิจนั้นมาแรงสุดๆแบบแทบจะฉุดไม่อยู่แล้วนะครับหลังจากที่ปีนี้รัฐบาลเวียดนามนั้นตั้งเป้าว่า GDP นั้นอาจจะขยายตัวได้ทะลุ7%ประเทศเวียดนามนั้นถือว่าสามารถที่จะรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจแบบมหาภาคไว้ได้ดีมากนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนแต่ยังคงมีหลากหลายปัจจัยลบจากภายนอกที่น่ากังวลครับทางการเวียดนามได้คาดการณ์นะครับว่าการขยายตัวของ GDP ในไตรมาสที่3ของปีนี้น่าจะสูงกว่า7%นะครับหลังจากที่ GDP ในไตรมาสที่2ขยายตัวได้ถึง7.72%ครับสำหรับไตรมาสที่1ของปีขยายตัวได้5.05%ซึ่งถือว่าสูงทีเดียวนะครับทางการเวียดนามได้ตั้งเป้าหมายการขยายตัวของ GDP อย่างเป็นทางการไว้ที่6-6.5%ในปีนี้ครับสำหรับรัฐบาลเวียดนามได้มีการระบุในแถลงการณ์นะครับว่าสามารถที่จะรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหาภาคมาได้จนถึงปีนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆทั่วโลกครับแต่เศรษฐกิจของเวียดนามนั้นยังคงต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคและเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั่วโลกครับรัฐบาลระบุเพิ่มนะครับว่าเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นถือว่ามีขนาดเล็กแต่เปิดกว้างและสามารถที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างจำกัดนะครับดังนั้นหากมีภาวะจากภายนอกเพียงแค่เล็กน้อยเช่นแรงกดดันจากเงินเฟ้อก็อาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจเวียดนามได้ครับสำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่งถือว่าเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อในเวียดนามสำหรับเดือนสิงหาคมนั้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น3.6%จากเมื่อช่วงสิ้นปี2564นะครับในขณะที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าอัตราเงินเฟ้อในปีนี้ไว้ให้ไม่เกิน4%ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นามสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ